สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับอีสานร่มเย็นอีกแล้วนะครับผมผักอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มันสามารถที่จะให้ผลผลิตเราในช่วงหน้าแล้งได้นะครับเป็นอาหารให้เราได้ในครัวเรือนนะครับนั่นก็คือพืชที่เป็นไม้เลื้อยอย่างตัวดอกขจรหรือว่าดอกสลิดนะครับตัวนี้ของผมก็คือที่บ้านนะครับเป็นสลิดเดี๋ยวผมให้ดูเนาะเป็นสลิดหรือว่าดอกขจรที่เป็นดอกขจรบ้านนะครับผมน่าจะเป็นดอกขจรบ้านเนาะเพราะว่าดูลักษณะดอกของมันคือไม่ใหญ่นะครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองเองนะครับไม่ได้เหมือนที่เขาปลูกขายเป็นดอกใหญ่ๆนะครับตัวนี้ก็คือเป็นพันธุ์พื้นเมืองครับจะสังเกตว่าเห็นไหมฮะข้างหลังเนี่ยแรงมากเลยนะครับแต่ว่าดอกขจรเนี่ยมันก็ยังออกดอกให้เราได้รับประทานนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันจะอยู่นานนะครับปีหน้ามันก็จะยังมีดอกมีอะไรให้เราอีกเหมือนเดิมนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปลูกใหม่เรื่อยๆเนาะขอแค่มันมีตัวตอของมันเนี่ยเราไม่ไปเอาเสียมสับไม่ได้อะไรเนี่ยมันก็จะยังอยู่นะครับพอช่วงหน้าแล้งหน้าช่วงนี้แหละครับมีนาเมษามันก็จะมีดอกให้เราได้รับประทานกันนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยปลูกไว้หลังบ้านนะครับก็ปลูกไว้กับต้นมะรุมนะครับทีนี้เนี่ยมองไม่เห็นต้นมะรุมเลยมองเห็นแต่เถาไอ้ดอกขจรตัวนี้นะครับก็เลยต้องขุดออกนะครับแล้วก็เอามาปลูกไว้ที่เป็นริมรั้วแทนนะครับช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะครับตอนนี้มันก็แตกยอดออกมาแล้วก็ออกดอกให้เราได้รับประทานดอกมันแล้วนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพืชนะครับหรือว่าผักที่เราไม่ต้องการดูแลอะไรมากมายนะครับแล้วเรายังได้กินช่วงที่มันเป็นช่วงหน้าแล้งที่เราหาผักหาอะไรที่มันยากนะครับปลูกผักยากช่วงนี้นะครับอากาศร้อนมากน้ำน้อยนะครับเราจะมาปลูกผักดูแลมันก็ยากแมลงก็เยอะนะครับก็อาศัยผักที่เป็นผักตามฤดูกาลนะผักพื้นเมืองลักษณะนี้ซึ่งมีความคงทนแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมันมีผลผลิตให้เราแน่นอนในช่วงตามฤดูกาลของมันเนาะก็ฝากไว้อีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งพืชนะครับที่แนะนำเลยสำหรับคนที่ไม่ได้มีการดูแลพืชผักอะไรมากมายปลูกอยากกินผักแล้วไม่รู้จะปลูกผักอะไรดีให้มันให้เราได้กินตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นพืชอีกพืชหนึ่งตามฤดูกาลนะครับก็ปลูกไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับดอกขจรนะครับผมถ้าปลูกเยอะก็ขายได้ด้วยเนาะเพราะว่าดอกขจรเนี่ยประกอบอาหารได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงส้มดอกขจรไม่ว่าจะเป็นทำเป็นเจียวกับไข่อะไรเงี้ยผสมกับไข่เป็นไข่เจียวดอกขจรเป็นผัดอะไรเงี้ยได้หลายอย่างต้มผัดแกงทอดได้หมดเลยนะครับก็เป็นพืชที่เรียกได้ว่าแปรรูปอาหารได้หลายอย่างเลยนะครับผมก็ลองเอาไปปลูกกันดูสำหรับใครที่หาพืชที่ทนแล้งทนแดดทนฝนนะลองไปปลูกกันดูนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไปเจียวไข่แล้วครับผมวันนี้ไข่เจียวดอกขจรแล้วก็ไข่พดแดงฮะ